เกตตี้ต้มยำกุ้งเมนูนี้แซ่บมากตอบโจทย์คนรักสปาเกตตี้แต่โหยหาความแซ่บแบบแป้งสุดๆค่ะเริ่มจากต้มเส้นสปาเกตตี้กันก่อนเลยค่ะต้มจนสุกดีประมาณ8นาทีนะคะแล้วแต่เส้นที่ใช้ใส่น้ำมันกับเกลือหน่อยจ้าจานนี้บอกเลยนะคะว่าเข้ากันมากจริงค่ะเส้นที่หนุบหนับเจอกับซอสต้มยำที่มีความเปรี้ยวเผ็ดจัดจ้านละมุนเบาๆรสจริงๆค่ะมาค่ะเส้นได้ที่แล้วนะคะมาตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยกระเทียมลงไปผัดให้พอหอมจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปผัดจนเริ่มสุกค่ะด้วยเห็ดนะคะจะใช้เห็ดฟางก็ได้แต่ว่าพอดีแป้งหาซื้อไม่ได้ก็เลยใช้เป็นเห็ดแชมปิญองแทนค่ะเสร็จแล้วใส่นมสดแล้วก็นำพริกเผาลงไปเลยจ้าคนให้พอเข้ากันดีนะคะตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะพริกตะไคร้ซอยค่ะแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็มะนาวผัดให้เข้ากันดีค่ะนั้นก็ใส่เส้นลงไปนะคะรอจนน้ำงวดสักหน่อยเท่านี้ก็เตรียมเสิร์ฟได้แล้วจ้าอันนี้ป้องใช้เป็นนมสดนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันแล้วก็นัวมากขึ้นสามารถปรับเป็นครีมครึ่งนึงได้นะคะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ